ผมขอ 40% แต่ให้30ล้านแต่ต้องตามเงื่อนไขผมต้องทำทุกอย่างให้เป็นมาตรฐานแล้วก็ใช้เงินเนี่ยแคชโฟลว์ผมดูจากที่คุณไปลงทุนแล้วก็เป็นไปได้ถ้าใช้เงินไม่ถึงเนี่ยผมก็ลดสัดส่วนลงมาผมอยากจะออฟเฟอร์เหมือนกันครับก็คือ30ล้าน 40% ที่คุณพ่อกล้าทำมาแล้วก็ไปที่ไนจีเรียที่มันไม่ค่อยง่ายเลยสำหรับคนไทยไปนี่จะขอออฟเฟอร์นะคะฉันจะซื้อทั้งบริษัทตอนนี้ที่เป็นมูลค่าอีกอันนึงก็คือทรัพย์สินทางปัญญามีอยู่4ฉบับใช่ไหมฮะ4ฉบับมันมีอะไรบ้างนะฉบับแรกก็จะเป็นอนุสิทธิบัตรนะครับของแทรคเตอร์ทั้งคันที่มีการระบบการขับเคลื่อนแบบนี้และมีจุดปิดตัวแบบนี้ครับฉบับที่2ก็คือสิทธิบัตรของรถเจาะดินอย่างนี้ครับจะเป็นการเจาะดินแบบด้านหน้าซึ่งปกติรถแทรคเตอร์ทั่วไปจะเจาะด้านหลังแต่เราเจาะด้านหน้าอันนี้คือ1ฉบับอันที่3คือสิทธิบัตรการออกแบบทั้งคันเอาทั้งคันใช่ครับอันที่4ก็คือจะเป็นตัวใบหมุนหมุนสิทธิบัตรเรื่องอะไรเรื่องใบเรื่องในการเจาะใช่ครับแล้วไปจดมกยังฮะยังครับยังมาตรฐานอุตสาหกรรมยังใช่ไหมใช่ครับแต่คิดว่าน่าจดได้เพราะว่ามีสิทธิบัตรแล้วมีแล้วครับรถคู่แข่งเนี่ยครับที่เป็นสเกลแบบนี้ผลิตในประเทศไทยมีไหมครับจริงๆผมถึงบอกครับว่ามันเป็นนวัตกรรมจะไม่เคยเห็นรถแท็กเตอร์ที่ล้อหน้าใหญ่และล้อหลังเล็กแบบนี้ครับก็คือเป็นรายแรกเป็นรายแรกแล้วนี่การันตีกี่ปีนะครับการใช้งานเรารับประกัน1ปีตอนนี้เป็นรูปบริษัทไหมฮะเป็นรูปบริษัทแล้วครับทุนจดทะเบียนเท่าไหร่ครับทุนจดทะเบียน1ล้านครับ1ล้านบาทใช่ครับเพราะนั้นมูลค่าบริษัทจริงๆก็คือ1ล้านบาทพร้อมสิทธิบัตรครับแล้วก็รายได้ตรงนี้นะอันนี้จุดแข็งของคุณคือลักษณะปัญญาและประโยชน์ของคนไทยคือมันศักดิ์ศรีคนไทยผมขอ 40% แต่ให้30ล้านแต่ต้องตามเงื่อนไขผมต้องทำทุกอย่างให้เป็นมาตรฐานแล้วก็ใช้เงินเนี่ยแคชโฟลว์ผมดูจากที่คุณไปลงทุนแล้วก็เป็นไปได้ถ้าใช้เงินไม่ถึงเนี่ยผมก็ลดสัดส่วนลงมาผมอยากจะออฟเฟอร์เหมือนกันครับก็คือ30ล้าน 40% คืออันนี้มันเกี่ยวข้องกับเกษตรเป็นหลักถ้ามันผลิตไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะช่วยเกษตรกรเมืองไทยได้เยอะมากมันน่าจะเป็นไปได้เฮ้ยอะไรเกิดขึ้นเขากำลังขอดีลด้วยเหรอ Stop บริษัทของคุณกฤตเขาดู Real Estate เรื่องพวกนี้เขาไม่ค่อยรู้เรื่องบอกลูกชายได้เลยว่าเดียวของนิชมันดีกว่าผมขอผ่าเลยแล้วกันนะให้แกโอ้ชอบมากเลยที่ลูกชายกลับไปทำงานกับคุณพ่อเพราะนิชก็มาจากธุรกิจครอบครัวเหมือนกันที่คุณพ่อกล้าทำมาแล้วก็ไปที่ไนจีเรียที่มันไม่ค่อยง่ายเลยสำหรับคนไทยไปนิชขอออฟเฟอร์นะคะฉันจะซื้อทั้งบริษัทผมเนี่ยออฟเฟอร์อย่างนี้ก็คือว่า30ล้าน 40% ทั้ง5ท่านเนี่ยอยากจะให้ดีลนี้สำเร็จจริงๆนะครับเพราะว่าเป็นดีลของประเทศเลยเนี่ยผมกำลังจะคอนวินส์คุณนิดว่ามาอยู่กับพวกเราได้ไหมแล้วช่วยกันบริหารแบรนด์เนี้ยให้มันเป็นแบรนด์ระดับโลกเพราะว่าคุณนิชเนี่ยมีโน้ตฮาวมหาศาลแล้วเป็น 40% ก็น้อยกว่า 100% แล้วก็ working capital เราก็ขึ้นไปเป็น 50% แล้วเพิ่มเงินหน่อยมะแต่ก็ทำไม่ได้มันต้อง 100% แล้วก็ทุกคนมาจุงมือช่วยกันด้วยกันพาร์ทเนอร์ชิพคุณด้วยนะเรื่องเงินน่ะมันเป็นตัวเลขตัวนึงเท่านั้นเองครับแต่ผมต้องการก็คือ1ต้องการสร้างนวัตกรรมสร้างแบรนด์แล้วสร้างอนาคตให้กับตัวสินค้าว่าตัวนี้เกิดจากบุคคลที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ผมดีใจและภูมิใจที่ชาติทุกคนได้มองเห็นตรงนี้เพราะฉะนั้นผมมองว่าตอนนี้สำเร็จไปสู่เกษตรครอบครัวในโลกแน่นอนฮะ